กสทช.ล้มการประมูลคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์หลังไม่มีผู้เข้าร่วมนะครับส่วนตำรวจท่องเที่ยวจับแก๊งพนันออนไลน์ย่านถนนนาคนิวาสในกรุงเทพมหานครครับติดตามในข่าวรอบวันครับผู้นำกัมพูชาลาวเวียดนามหารือทวิภาคีนายกรัฐมนตรีไทยในระหว่างการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือแอคเมกภาคธุรกิจโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไทยส่งเสริมให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาจะร่วมส่งเสริมความเชื่อมโยงไร้รอยต่อควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบระหว่างกันตำรวจท่องเที่ยวจับแก๊งพนันออนไลน์ชาวจีน4คนที่หมู่บ้านย่านถนนนาคนิวาสพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือกว่า50เครื่องโน้ตบุ๊ก7เครื่องพบว่ามีพาสปอร์ต2คนส่วนอีก2คนไม่มีพาสปอร์ตผู้ต้องหามีพฤติการสร้างแอปพลิเคชันให้ลูกค้าที่เล่นพนันดาวน์โหลดเพื่อไปแตกไฟล์ที่เครื่องของตนเองเบื้องต้นตำรวจตั้ง2ข้อหาคือเอาผิดกับเจ้าของบ้านที่ให้ที่พักอาศัยคนต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายส่วนความผิดเว็บพนันบอลต้องตรวจสอบและประสานสถานทูตจีนเพื่อตรวจสอบขยายผลต่อไปปปส.ภาค5ร่วมกับตำรวจภูธรภาค5และตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกุมนายพนัสกิจโสพลภูมิปัญญาที่ชายแดนบ้านป่างามอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมยาบ้า9ล้านเม็ดและไอซ์300กิโลกรัมขณะกำลังลำเลียงยาเสพติดไปให้ผู้จัดหาในประเทศเพื่อนบ้านและเตรียมลำเลียงยาบ้าเข้ามาซุกซ่อนเพื่อส่งให้กับกลุ่มนักค้ายาเสพติดพื้นที่พระนครศรีอยุธยาจากนั้นขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก5คนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากในช่วงฤดูฝนปีนี้โดยใช้12ทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเนื้อที่ 1,150,000 ไร่ซึ่งปรับการเพาะปลูกให้เร็วขึ้นและหลังเก็บเกี่ยวจะได้ใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงรับน้ำหลากนอกจากนี้ยังร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มเจ้าพระยาใหญ่พื้นที่8ลุ่มน้ำหลักปิงวังยมน่านเจ้าพระยาป่าสักสแกกรังและท่าจีนแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่งยืนวันนี้กสทช.เปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นซองประมูลคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์แต่ไม่มีผู้ประกอบการรายใดยื่นประมูลโดยให้เหตุผลว่าหลักเกณฑ์การประมูลไม่เอื้อต่อธุรกิจกสทช.จึงต้องล้มเลิกประมูลพร้อมเตรียมเสนอให้รัฐบาลชี้ขาดว่าจะประมูลต่อหรือชะลอการประมูลออกไปพนักงานดับเพลิงสหรัฐเข้าช่วยเหลือประชาชน10คนที่ติดค้างอยู่บนรางรถไฟเหาะตีลังกาที่ตกรางที่เดโทนาบีชบอร์ดเวย์ในรัฐฟลอริดามีรายงานผู้บาดเจ็บ6คนในจำนวนนี้รวมถึงผู้เล่น2คนร่วงลงมาจากรถไฟเหาะที่ระยะ34ฟุตจากพื้นดินพยานเล่าว่าได้ยินเสียงระเบิดและเสียงกรีดร้องก่อนจะพบว่ารถไฟเหาะตกจากรางแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้สามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยการเฉลิมฉลองเทศกาลอีดิลฟิตรีของชาวมุสลิมในหลายประเทศทั่วโลกครับเช่นเดียวกับกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกชาวมุสลิมจำนวนมากเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนาตามมัสยิดต่างๆนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ้นสุดเดือนถือศีลอดนาน1เดือนคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ